สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีรถราคาไม่เกิน 400,000 นะคะเป็น Mazda 2นะคะสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะเป็นปีรถ2016นะคะลูกค้าเครื่องยนต์เบนซินนะคะราคาอยู่ที่ 398,000 บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาชมทั้งภายนอกและภายในกันเลยนะคะว่ารถยังคงสภาพเดิมไหมเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำสลับกับสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Mazda อยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟตาคู่หน้าก็จะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันนะคะที่คอไฟก็จะเหลือนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าเอาไปทางร้านเราก็จะขัดให้ใหม่นะคะลูกค้าส่วนล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเป็นแม็ก Mazda แบบนี้เลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะนี่กันสาดก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ด้านเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังรถนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกตามปกติครบทุกดวงนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงกลางนี่นะคะแล้วก็จะมีครีบฉลามมาให้แบบนี้เลยส่วนฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มไล่ฝ้ามาให้นะคะลูกค้าด้านหลังนี้ที่ปัดน้ำฝนก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะถ้าสึกล้อทางเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะนี่รถคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะมีทั้งหมด2จุดค่ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะนี่แบบนี้เลยรถเขาก็สวยมากเลยลูกค้าเป็นสีขาวมุกเดี๋ยวแอดมินจะเปิดที่เก็บของด้านหลังให้ดูนี่ห้องเก็บของด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะถ้าลูกค้ามีของเยอะก็สามารถพับเบาะด้านหลังลงไปได้นะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีล้ออะไหล่กับชุดแม่แรงมาให้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทเพจกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะราคาไม่ถึง 400,000 รถคันนี้เดี๋ยวแอดมินจะพามาชมภายในตัวรถกันเลยนี่ภายในตัวรถก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพเหมือนมือหนึ่งมากเลยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB AUX ได้เลยนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือแบบดึงมาให้แล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นที่ปรับเครื่องเสียงนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสตรงหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้ในส่วนของที่ปรับแอร์ก็เป็นที่ปรับแอร์แบบแมนนวลนะคะยังไม่ใช่ระบบออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเข็มไมล์ว่ารถคันนี้วิ่งมาที่เท่าไหร่รถคันนี้วิ่งอยู่แค่ 60,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะไมล์แท้ไมล์เดิมไม่มีก่อนะคะไมล์เดิมๆจากศูนย์เลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะสลับกับสีโครเมียมเล็กน้อยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านข้างก็จะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะรถคันนี้จะเป็นปุ่ม Engine Start นะคะปุ่ม Engine Start จะอยู่ด้านข้างฝั่งตรงนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็จะมีกุญแจไปแถมไปให้ด้วยนะคะ1ดอกถ้าลูกค้ารับรถไปนะคะทางเราก็จะทำเพิ่มให้อีก1ดอกเป็น2ดอกนะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างตัวรถก็จะเป็นที่ล็อกประตูนะคะที่ล็อกกระจกแล้วก็ที่ลดเพิ่มลดกระจกทั้ง4บานนะคะแล้วก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ลำโพงในรถก็คือเสียงดีแน่นมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะคะนี่กว้างมากนะคะนั่งได้ 3-4 คนเลยนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็จะแต่งลวดลายด้วยด้ายสีแดงนะคะตรงกลางก็จะมีลวดลายลูกเล่นของเขามาด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะสวยงามมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สงสัยว่าออกรถยังไงใช้เงินดาวเท่าไหร่อาชีพไหนออกรถยังไงนะคะสามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้นะคะลูกค้าไม่ว่าเกษตรกรหรือว่าจะอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะช่วงนี้นะคะทางร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะลดสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบๆมาจัดได้เลยนะคะลดสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่ต้องเสียเวลามาเซ็นสัญญาถึง
ที่นี่นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยที่ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาเนาะก็รออยู่ที่บ้านตัวเองได้เลยนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย